เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เห็นวิญญาณนะอยู่ตรงนี้ซึ่งอันนี้นะคะเขาเรียกว่าวิญญาณเสียนนั่นเองค่ะพอเรานะคะเดินตามวิญญาณเสียนไปวิญญาณเสียนก็จะพาไปที่เหมือนกับฐานอะไรแบบนี้นะคะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยน่าจะบนนี้นะอันนี้นะคะก็ต้องขึ้นไปดูก่อนน้องน้องเขาอยู่ไหนงานอยู่ตรงนู้นนะคะถ้าตอนลงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เข้ามาในนี้เลยกด F อันนี้นะคะก็พอเสร็จตรงนี้แล้วเราก็เดินมาตามทางนะคะก็ได้อาร์ติแฟกต์มาเพิ่มอันหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นหีบสมบัติที่มียันอยู่นะคะเราสามารถสู้กับมอนสเตอร์แถวนี้นะคะเพื่อที่จะเอายันออกได้ด้วยเนาะวินเบลนซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวที่เพิ่งสุ่มมาได้เมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นสายดาบใหญ่ทำให้ดาเมจของเขานะคะจะแรงมากด้วยซึ่งพลังพิเศษของเขานะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือการสร้างเกราะนะคะซึ่งเกราะของเขาเนี่ยมันเป็นเกราะธาตุหินไงพอสร้างเกราะเนี่ยมันจะเกิดการตกผลึกนะคะพอตกผลึกแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดของเจ้าตัวมอนสเตอร์นะคะมันลดแล้วพอเลือดของเจ้าตัวมอนสเตอร์มันลดนะคะบอกอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือพอเราเรียกเกราะมานะคะพอเราเรียกเกราะเมื่อกี้มานะคะมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยการกดโจมตีนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้มันอาจจะลงมาก่อนน่าจะอยู่แถวๆนู้นนะคะ Someone needs assistanceSomeone needs assistance. นี่นะคะเดินไปเรื่อยๆเนาะกระต่ายแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาทางนะคะที่จะขึ้นไปให้ได้นะคะในการที่เลือดของเรานะคะยังโดยการที่สเตอร์มิน่าของเรานะคะยังเต็มอยู่นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราก็เดินมานะคะเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเลยเนาะเราก็จะมาเจอดันเจี้ยนที่อยู่ข้างบนนี้แล้วนะคะเจอธาตุไฟต่อสู้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะแล้วก็จะได้ปฏิกิริยาทางธาตุนะคะพอเราใช้ธาตุหินนะคะมันจะเกิดการตกผลึกนั่นเองค่ะทุกคนเห็นบาเรียวงกลมที่อยู่รอบๆนี้ไหมคะมันคือสิ่งที่เราตกผลึกได้จากมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะคะก็คือการพวกธาตุหินนะคะก็จะโจมตีนะคะส่วนใหญ่จะใช้พลังพวกกายภาพอะไรแบบนี้นะคะอุ๊ยหมูปะจะใช้พลังในการโจมตีทางกายภาพนะส่วนใหญ่นะก็จะทำให้พลังกายภาพของเราแข็งแรงมากๆเลยแต่เราไม่สามารถโจมตีนะคะแล้วก็เหมือนกับทำพวกปฏิกิริยาทางธาตุได้อยู่อะไรแบบนี้นะคะทำให้เรานะคะก็จะใช้การตกผลึกนะคะเพื่อที่มันจะมาเป็นเม็ดนะคะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวเพชรอะไรแบบนี้พอเราเดินไปเก็บปุ๊บเราจะได้บาเรียนะคะของธาตุนั้นๆมาค่ะซึ่งพอ
เรานะคะได้บาเรียมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรานะคะจะสามารถป้องกันการโจมตีธาตุได้นั่นเองตอนนี้นะคะเรามาคุยกับลิซ่ากันก่อนดีกว่าเขาก็บอกเฮ้ยคิวตี้แบบว่าเจ้าตัวเล็ก You're going to help me out too? Don't hesitate to come to me if you need anything เขาบอกว่ามีอะไรสงสัยก็ถามเขาได้เลยนะเขาบอกว่าพูดทำไมพูดดูแลห้องสมุดถึงมาที่โบราณสถานนี้สินี่นะคะก็แบบก็มีแบนคำถาม2 อย่างนะคะก็ให้เรานะคะได้ถามนะคะเหมือนกับตอบพี่เฮานะคะผู้ดูแลห้องสมุดนี้รับผิดชอบอะไรบ้างงั้นหรอกับทำไมผู้ดูแลห้องสมุดถึงมาที่โบราณสถานนี้ล่ะก็ตอบอันกลางเป็นคำถามที่ไม่เลว Well because Jean trusts me คำตอบหรอก็เพราะว่าจีนเชื่อใจในตัวฉันนี่แหละ So you should as well เพราะงั้นพวกเธอก็สามารถเชื่อใจฉันได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะให้เรานะคะเดินตามลิซ่าไปนี่นะคะจะเป็นตอนที่เรานะคะได้ใช้ตัวละครลิซ่ากันแล้วค่ะเข้าไปกันเลยนี่นะคะพอเข้ามาในดันเจียนเขาก็ให้จัดทีมนะคะพอเราโอเคแล้วแล้วก็กดเริ่มการท้าทายเลย Someone needs assistance นะคะให้เราต้องขึ้นไปคุยกับลิซ่าบนนี้นะคะ I guess I could give this a go ฉันเอาจริงหน่อยดีกว่าโดยการให้เรานะคะสวมบทเป็นลิซ่านั่นเอง I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. นี่นะคะ Paimon, are you able to float across? ตรงนี้นะคะมีทางขึ้นไป Let's ride this wind current, shall we? เขาบอกให้เรานะคะใช้สายลมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปบนดันเจียนนั่นเองกด F เพื่อเปิดประตูมันจะมี2ทางให้ไปนะคะทางนี้กับทางนู้นเนาะซึ่งสุดท้ายพอมานะคะมันก็จะมาที่เดียวกัน Leave it to me Leave it to me นะคะซึ่งพลังธาตุไฟฟ้านะคะจะมีประโยชน์นะคะอยู่ตรงที่ว่าเรานะคะจะสามารถทำให้ศัตรูนะคะติดการโอเวอร์โหลดได้นะคะเวลาใช้กับธาตุไฟแล้วก็จะทำให้ศัตรูของเรานะคะเดินได้ช้าลงนั่นเอง It's an electro monumentElectromonium Wonder Let me try เนี่ยค่ะสกิลธาตุของลิซ่าสามารถเปิดใช้การได้ด้วยการคลิกแล้วปล่อยเลยหรือชาร์จกดไฟฟ้าก็ได้เมื่อชาร์จเต็มแล้วปล่อยปุ่มนั้นเพื่อโจมตีบนวงกว้างสร้างความเสียหายทางไฟฟ้าเป็นอย่างมาก Try to activate it with a bit of electro power Stand back sweeties He's such a brute เนี่ยค่ะเกิดการโอเวอร์โหลดขึ้นเราก็ต้องพยายามให้เกิดการโอเวอร์โหลดบ่อยๆนะคะแบบนี้นี่นะคะประตูต่อไปก็ได้เปิดแล้วเมื่อกี้กลับไปทันเนี่ยนี่นะคะ Bet you can't keep up with me ตรงนี้นะคะเราสามารถใช้พี่เคย่าของเราได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเขามาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้พลังท่าที่เรามีอยู่นะคะก็คืออาจจะให้เขานะคะหนีใช้พลังธาตุผีนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะสามารถโจมตีได้แรงๆเนาะเจ้าแบร์รี่มันนี่ของเรานะคะหรือว่าเจ้าตัวหย่าล่อของเรานะคะก็จะสามารถระเบิดออกมาได้นั่นเองค่ะ When it comes to wet enemies I've got them covered ถ้าศัตรูตัวเปียกแล้วก็สบายมากวันนี้นะคะก็พังก่อนสักนิดนึงแล้วกันอุ๊ยเมื่อกี้ไปเผยต้นถังระเบิดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแอปเปิ้ล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 เนี่ยค่ะแล้วก็ไปต่อกันเลยบินขึ้นไปเลยนะคะ Oh another wind current Let's ride it up from here นะให้เราขึ้นไปจากทางนี้เนาะตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามี common box ซ่อนอยู่นะคะ common chase อันนี้เนาะก็พอเลเวลขึ้นเพิ่มเรื่อยๆนะคะเจ้าตัว common box ของเราก็จะมีของข้างในเยอะขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้พลังของลูมินของเรานะคะเข้าไปในครั้งเดียวเลยเนาะกด G แล้วก็กด1แล้วก็กดอย่างนี้
แล้วก็เอาเวลาที่เหลือนะคะมาต่อสู้กับตัวอื่นนั่นเองอันนี้นะคะคือพลังอตินะคะของเจ้าตัวโนเอลนะคะหรือว่าสาวใช้นะคะหรือว่าเมธาทีของเรานั่นเองค่ะ Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking. พอเรามาถึงตรงนี้นะคะ You want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. ตอนนี้นะคะตัวเอกของเราได้สงสัยเกี่ยวกับวิชั่น In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. ซึ่งวิชั่นนะคะเป็นการเหมือนกับคล้ายๆอัญมณีนะคะที่เราสามารถดึงพลังธาตุออกมาใช้ได้แล้วก็มีผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นนะคะที่จะใช้ได้นั่นเองค่ะ What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from?เดี๋ยวสิถ้าไม่เคยเห็นใช่ไหมก่อน Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? เผ่าฮิลลี่นางสงสัยนะคะว่าเราเป็นเผ่าฮิลลี่เชิร์ลที่มีสติปัญญาหรือเปล่า Hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet... Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West.อันนี้นะคะมังกรแห่งตะวันออกราชสีห์แห่งทิศใต้หมาป่าแห่งทิศเหนือวิหกแห่งทิศตะวันตกก็สี่คนสี่ตัวนี้นะคะก็เป็นสี่วายุนั่นเอง They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. เป็นลูกหลานของเทพแห่งลนบาบาทอสด้วย The dragon of the east, Storm Terror, its real name is Dvalin.ตัวลินก็คือชื่อจริงของ Storm Terror นะคะหรือว่าเจ้ามังกรตัวนั้น Most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. ก่อนที่จะถูกผู้คนเรียกว่า Storm Terror มันเคยเป็นมังกรแห่งตะวันออก1ใน4วายุมาก่อน So now you know why Dvalin is only able to channel 3 of the 4 winds power. ตอนนี้เธอคงรู้แล้วว่าทำไมตัวลินถึงใช้พลังได้เพียง3ใน4ของเทพของพลังแห่งลมนะคะBecause it has been consuming itself from the beginning. ตั้งแต่เริ่มมันก็กลืนกินตั้งแต่เริ่มมันก็กลืนกินตัวเองแล้วแล้วก็เรานะคะก็จะมีคำถามที่เชิงเดียวกันเลยทำไมมันต้องทำอย่างนั้นล่ะกับทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนั้น Because of hatred, I presume. ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความเกลียดชัง Hatred? Hatred for Mondstadt. ความเกลียดชังที่มีต่อ Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself.To become Storm Terror. ในความเกลียดชังเป็นพลังที่แข็งแกร่งกว่าพลังของลมและเปลี่ยนเป็น Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? ไอมอนก็บอกว่าทำไมถึง Storm Terror ต้องเกลียดสิ่งที่มันควรจะปกป้องด้วยนะคะ ลิซ่าก็ไม่รู้เหมือนกัน As a child of Mondstadt, it's here. Take this.It's a very old story from more than a century ago. เขาก็บอกเอานี่ไปดูสินี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี่นะคะได้หนังสือมาอันนึงนะคะกดอีดูสิหนังสือเราอยู่ไหนเราน่าจะต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสำรวจดูนะว่าตรงนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีนะคะเราก็ออกจากดันเจียนกันเลย